ได้มีโอกาสได้มารับใช้เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็ได้รู้จักท่านและได้ถวายงานก็ได้รู้จักกับท่านพระครูไทยหรือพระครูวิสิทธิ์สารการก็ได้มีการชักนำว่าจะก่อตั้งจะดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิขึ้นมาซึ่งผมมองว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมินี้เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีอยากให้ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และสร้างความสามัคคีในกลุ่มชนของชาวไทยและรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาผมเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมมูลนิธินี้ครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกับกิจกรรมของมูลนิธิโดยครั้งแรกก็ได้เป็นที่ปรึกษาของท่านพระครูไทยนะครับแล้วก็ได้มาปรึกษาผมว่าจะดำเนินการในเรื่องใดๆบ้างท่านก็เสนอแนวทางในการที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ก่อนโดยการงานแรกที่ท่านดำเนินการก็คือการไปช่วยเหลือพวกน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็มีไปมอบเครื่องข่มกันหนาวให้กับน้องๆที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่สำคัญผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการไปดำเนินพิธีบวงสรวงครับที่จังหวัดพะเยานะครับโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาขณะนั้นนะครับแล้วก็มีท่านเจ้ากรมเสมียนตาพลเอกชัยยุพึ่งไปร่วมซึ่งในวันนั้นก็เป็นที่รวบรวมน้ำใจหรือรวบรวมจิตใจของชาวพะเยานะครับเพราะได้ข่าวว่าท่านพระครูไทยจะมาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำนะครับสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่ในบ้านเกิดก็มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสได้รับใช้งานของพระพุทธศาสนาเพราะเท่าที่ผ่านมาประสบการณ์ของผมก็เคยอยู่ในกระทรวงกลาโหมได้ช่วยงานหลายๆอย่างซึ่งเกี่ยวกับงานพุทธศาสนาซึ่งผมเคยดำรงตำแหน่งอดีตเจ้ากรมสุเวนตาได้ช่วยงานท่านหลายๆเรื่องอย่างที่กล่าวแล้วเกี่ยวกับการบำชาอุปสมบทหมู่ต่างๆนะครับรวมทั้งกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาและเล็งเห็นว่ามูลนิธินี้จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ขณะนี้ประเทศชาติต้องการความสมัครสมานสามัคคีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ดูแลไปถึงคนยากไร้นะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับถ้าเรามีโอกาสก็จะไปร่วมก็อยากเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับได้กรุณาติดตามผลงานของมูลนิธิถ้าเป็นไปได้ก็ขออนุญาตช่วยกรุณาสนับสนุนกิจกรรมทั้งหลายนะครับในส่วนนี้เราคิดว่ามูลนิธินี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพุทธศาสนิกชนต่อไปครับ